นิงเจ้าขอนอนนิดได้ไหมอ่ะพอดีโซมเมาแล้วว่ากลับไม่ไหวไม่ได้พ่อกับแม่เองอยู่บ้านโจมจะมานอนได้ไงหึกลับไม่ไหวแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวโจมทำอะไรเงียบๆก็ได้แค่มีพ่อกับแม่เองต้องไม่ได้ยินแล้วหัวโจมปิดทั้งคืนอ่ะจงกลับตอนนี้ก็ต้องปีนขึ้นหอถ้าอาจารย์รู้เรื่องใหญ่โอเคโอเคโอเคก็ได้แต่ว่าโจมต้องเงียบที่สุดเลยนะรู้ป่ะแล้วพรุ่งนี้พ่อกับแม่อีกออกจากบ้านโจมถึงจะกลับได้โอเคบ้านใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอโจมไปเร็วThank you.